่ก็ได้ว่าข้อมูลผิดพลาดไปน้อยนึงสงสัยอยากละเมอแน่ก็คือว่าการซักหยาแมนข้างสุดท้ายสำหรับการซักหยากันหมักแดงนี่แมนสำหรับเด็กที่ว่าอายุ9หา11เดือนเมื่อกี้นี่ว่าไว้9หา11ปีอันนั้นกันใหญ่เกินไปแล้วนะสำหรับเด็กอ่อนๆ9หา11เดือนนั่นเองเป็นการซักหยาข้างสุดท้ายนั่นเองเจ้าเนาะกับขอผิดพลาดขออภัยเพราะว่าเป็นรายการชุดเนมบางเทือกโคมูลที่ว่าเขาออกมาอาจจะเขาบึงเขานี่แหละเขานี่แหละเองคิดเองแม่แล้วหนาวว่าหนึ่งเขานี่แหละอันคิดเองเนาะขออภัยหลายๆและกันมาเข้ากันกับเรื่องราวที่ว่าได้ฝากกันทีมท่ายกันไว้ในระยะจำอีกทางรายการเกี่ยวกับว่างานเฉลิมฉลองครบรอบวันครบรอบ80ปีเนาะของการสร้างตั้งโรงเรียนจีนปาดเซนั่นเองเพิ่นบอกว่าเนาะเพิ่นบอกว่าในระหว่างวันที่19หาวันที่21เดือน9 2009ที่โรงเรียนจีนปาดเซนั่นเองได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ80ปีโครงการสร้างตั้งโรงเรียนจีนปาดเซขึ้นเบิ่งภาพบรรยากาศไปพ่อบางคุณก็อาจจะยังบ่ทันเคยเห็นเนาะและยังได้จัดงานเฉลิมฉลองเนาะเพิ่นบอกว่าวันชาติของจีนอีกครบรอบ60ปีน้ำอีกหมายความว่าเป็นวันที่สำคัญทั้ง2วันกันเลยเนาะและการในตอนคำเลยเป็นบอกว่าเริ่มจากในตอนคำของวันที่18เดือน9 2009ได้มีการจัดงานเลี้ยงเนาะเพื่อต้อนรับศิษย์เก่าที่เคยเฮียนยงเฮียนจีนแห่งนี้นั่นเองหรือว่าสถานที่แห่งนี้มันอยู่จำปาซักเนาะที่โฮงแฮมจำปาซักแกล้นเนาะตอนนี้เพิ่นไปจัดงานในตอนแรกมันอยู่โฮงแฮมจำปาซักแกล้นเนาะเพิ่นว่ามีบรรดาศิษย์เก่าที่เดินทางมาจากหลายบ่อหลายที่มาจากทั้งต่างแขวงจากต่างประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายนั่นเองเนาะถือว่าบรรยากาศนั้นมีความอบอุ่นเพิ่นบอกว่าปลดฟื้นหลายๆเนาะเป็นกันเองบรรยากาศอบอุ่นปลดฟื้นแล้วก็ถือว่าเป็นกันเองเพราะว่าอีหยังบรรดาศิษย์เก่าบางคนเพิ่นเขาเอิ้นว่าคันบอกปากตัวปากนั้นบ่ฮอดจังซั่นซักกันเลยว่าเออมาเว้ากันกับรายการเฮารายการเฮาเป็นสื่อในการที่จะบอกกันเลยเฮ็ดให้ว่านักเรียนจีนที่เฮียนอยู่ต่างประเทศเจ้ามานำได้งานนี่โดยโกงเลยเออถือว่ามาตั้งแต่ประเทศจีนเพื่อมางานนี้โดยโกงมีหลายประเทศมาหลายประเทศที่ว่าเออรายการเฮาเรื่องมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต่างแขวงเส้นเดียวกันน้องศิษย์เก่าของเฮียนจีนก็มาแม่นติดตามรายการของเฮากันเลยว่ามาฮู้จักคงข่าวสารคงจากของพวกเฮานี่แหละเนาะหลังจากนั้นมาเพิ่นบอกว่าในตรงเจ้าของวันที่19ไปเลยเพิ่นว่าเนี่ยเดือน9 2009มื้อดีมื้องามยามดีเนาะมื้อนี้เนาะมีการจัดงานซุมนุมอยู่โรงเรียนจีนปักเซโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมในงานซุมนุมในครั้งนี้แม่นท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงจำปาซักเนาะท่านเอกอัครสทูตสปจีนเนาะประจำลาวต่างหน้าให้กับกลุ่มสุนใหญ่เวียดนามประจำซีแขวงภาคใต้ของลาวเนาะและกับสมาคมชาวเวียดนามประจำแขวงจำปาซักคณะสมาคมจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพ่อบางสวรรค์เขตคำมวนนั่นเองบรรดาแผนกการอ้อมข้างแขวงจำปาซักตลอดฮอดศิษย์เก่าโรงเรียนจีนและบรรดาสาวหนุ่มจีนทุกภาคส่วนก็ได้เข้าร่วมภายในงานนี้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นงานที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลายๆเนาะและการในโอกาสนี้นั่นเองท่านเซินเจิ้งหวนหัวหน้าประธานจัดงานเนาะเพิ่นบอกว่าเฉลิมฉลองวันครบรอบ80ปีโรงเรียนจีนขึ้นกล่าวเปิดพิธีซึ่งเปิดพิธีแล้วจากนั้นเนาะทานเซินเคอสีเนาะคนบอกว่าประธานกิติมศักดิ์จัดงานก็ขึ้นประกอบคำคิดคำเห็นอีกต่อมาอีกก็แมนทานเอกอัครสทูตเนาะจีนประจำสปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเฮาเนาะก็ได้ขึ้นโอ้ล้มต่อทีซุ้มนุ่มและต่อมาอีกก็แมนทานห่วงฮั่นเวินเนาะอำนวยการโรงเรียนจีนปากเซได้ขึ้นรายงานสภาพการของโรงเรียนนับตั้งแต่สร้างตั้งจนฮอดปัจจุบันนั่นเองและในตอนท้ายของพิธีนั่นเองเนาะท่านสอนไซส์ 4,000 ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงจำปาซักนั่นเองเพิ่นก็ได้มีการโอ้ล้มต่อบรรดาทีซุ้มหนุ่มว่าเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้มีการแสดงถึงความซุ้มเซยเนาะยินดีกับผลสำเร็จ80ปีของการสร้างตั้งโรงเรียนจีนแห่งนี้ที่ถือว่ามีมายาวนานหลายต่อมานั่นเองเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศไปพร้อมกันภาพในตอนกลางคืนแล้วในตอนนี้เนาะและต่อมาในวันที่20เดือน9ปี2008นั่นเองขออภัยปี2009เนาะมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมอยู่มูลนิธิส่งเคาะส่งเต็กจีเดียวก็หรือที่เอิ้นกันว่าวัดจีนเนาะเพิ่นบอกว่านอกจากนั้นก็มีการตัดเทปผ้าวันนี้น่ะจะมีพิธีเดี๋ยวอีเจ้าน้องจะเบิ่งภาพบรรยากาศไปมีบรรดาการแสดงเชิงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเนาะพวกเขาจะเห็นหลากหลายเลยบ่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมลาวหรือว่าวัฒนธรรมจีนแต่นี่มีเขาเอิ้น
สิงโตเอาการเชิญสิงโตซึ่งในบุญปีใหม่จีนจริงๆเนาะก็สิมีการเชิญเป็นแล้วก็สิเป็นวัฒนธรรมจีนสำหรับบรรดานักเรียนรุ่นน้อยเนาะรุ่นน้อยมันบอกว่ามีหลายรุ่นตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนใหญ่แล้วกับบรรดาศิษย์เก่าที่มาห่วมถือว่าเป็นการแสดงที่ดีหลายเจ้าห้องเรียนของพวกเฮาอยู่ที่ประเทศลาวของเฮาอยู่นครหลวงของเฮาก็อยู่แถววัดดงเนียงเจ้าเป็นโรงเรียนจีนเช่นเดียวกันที่ว่ามีชื่อเสียงหลายว่าซั่นซะเนาะเจ้าและนอกจากนั้นเพิ่นบอกว่าต่อมาเนาะค่ะสิมีภาพบรรยากาศของการตัดเทพผ่านั่นเองซึ่งประกอบมีทานสมสนิทบุตติวงศ์ฮองเจ้าแขวงจำปาสักเนาะทานอภิชาติเพชรสลาดเนาะกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสวรรณเขตทานนายแพทย์ธรรมรงรัตน์เนาะแก้วการฮองประธานมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทยทานฮองประธานมูลนิธิเต็กก้าแห่งประเทศไทยทานประธานจัดงานครบรอบ80ปีโรงเรียนจีนปักเสทานทีปรึกษากิติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิเต็กก้าทานประธานสมาคมจีนนครหลวงเวียงจันทน์ทานประธานสมาคมจีนเพิ่นบอกว่าขึ้นแนะนำผู้ที่เข้ามารับการบริการในการปินปัวไม่กลัวว่าการปินปัวขาเทียมส่วนพวกเขาก็นอกจากที่เฮ็ดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มีการซุ้มนุ่มมีการพบปะโอ้ลงกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ดีๆในการเฮ็ดขาเทียมเพื่อซีไปซอยแห่งกันกับคนพิการเนาะที่ว่าต้องการขาเทียมนั่นเองซึ่งว่าในเทือนี้เพิ่นบอกว่ามีการเสื้อเชิญแขกไปเบิ่งการผลิตขาเทียมที่อยู่ทั้งเฮียนจีนนั่นเองเนาะเจ้าสังเกตตามภาพดีๆอันนี้น่ะจะแม่นรุ่นอาวุโสรุ่นทําอิฐที่ว่าเพิ่นได้มาประกอบเนาะจังได๋ก็สังเกตเห็นหลายๆกิจกรรมในงานแล้วว่าครบรอบ80ปีบ่เลยดีเจ้าอันก็ถือว่าเป็นจํานวนที่แบบหลายปีที่ว่าเพิ่นได้มาบรรจบครบรอบเพราะว่าจะเป็นรุ่นอ้ายจนตลอดมาถึงรุ่นน้องเจ้าและนอกจากนั้นเนาะยังบ่พอพักเปียกทิ้งแต่เท่านี้ยังเพิ่นบอกว่าวันที่21ฮอดวันที่25 2009ปี2009นี่เดือน9ปี2009นี่เนาะก็ได้สืบต่อผลิตขาเทียมอีกแต่วันที่26เนาะเดือน9 2009แม่นมีพิธีมอบหับขาเทียมอยู่ห้องประชุมของมูลนิธิทรงเต็กซึ่งว่ามีขาเทียมทั้งหมด200กว่าอันเนาะที่ว่าทรงเข้าในงานในเทือนนี้พ่อหมายความว่าได้บุญได้การกุศลไปพ่อในการพบปะสังสรรค์พบปะบรรดาศิษย์เก่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหลายๆเนาะเป็นการพบปะศิษย์เก่าพวกเฮาก็มีศิษย์เก่าก็อาจจะมีโอกาสได้ไปเฮียนเพราะว่าหลายๆคนก็มาจากหลากหลายโรงเรียนนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของมูลนิธิสุงเต็กหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนจีนเนาะนำมาฝากกันในระยะนี้ระยะนี้พวกเราไปพักผ่อนกันก่อนเนาะระยะต่อไปมีเรื่องดีๆนำมาฝากกันอีก